ข่าวประจำรายการวันนี้มีข่าว 2-3 ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวแรกเล็กๆที่ผมจะคุยกับท่านก่อนนะครับคือข่าวเรื่องน้องชายของนายประยุทธ์กับการยุบสภาหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ลงข่าวหัวข่าวใหญ่ๆบอกทิศทางของสถานการณ์ในประเทศไทยเรื่องที่หนึ่งเรื่องนายปรีชาน้องไอยุทธหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าปรีชาน้องไอ้เบือกตู่ปปช.ชี้มูลยื่นทรัพย์สินเท็จเดลีนิวก็บอกเช่นเดียวกันไอ้เบือกตู่ส่งสัญญาณนับถอยหลังเหลือแปะคือข่าวเรื่องของการยุบสภามติชนสสสังขะได้ที่สังขะได้วัคซีน1ขวดเท่านั้นจากข้อบกพร่องของโรงงานวัคซีนของพ่อนะครับข่าวสดแจ้งบิ๊กติ๊กแหมมันเมื่อไหร่จะเลิกเรียกบิ๊กสักทีสื่อทั้งหลายนี่เรื่องมันไอ้เบือกได้แล้วคนพวกนี้มันบิ๊กที่ไหนอ่ะนะครับฟันสี่สสน้องเบือกตู่เอาละผมไม่อยากอ่านไอ้ชื่อพวกนี้การเมืองของกรุงเทพธุรกิจเร่งงาน1ปีถอยหลังเลือกตั้งสถานการณ์การเลือกตั้งใหม่หรือการยุบสภาส่งสัญญาณมาเข้มข้นมากขึ้น1จากความผิดพลาดของนายประยุทธ์ที่จะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆจากเรื่องของโรงงานสยามไบโอแซนที่อายุทธ์ในฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก่อปัญหากับประเทศกับประชาชนเนี่ยอายุทธ์จะถวายบังคมลาออกซึ่งเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะปกป้องวังอายุทธ์อายุทธ์ก็ไม่ยอมวังจะเอาอายุทธ์ออกข้าเก่าเต่าเลี้ยงก็ยังจะอุ้มมาอยู่ประเภทจะฆ่าควายก็เสียดายเกลือเนี่ยวังก็จะต้องรับภาระนี้ไปแต่แน่นอนที่สุดไอ้ยุทธก็ต้องหาทางลงแล้วแต่จะลงยังไงให้มึงปลอดภัยที่สุดเสียภาพลักษณ์น้อยที่สุดอาจจะเข้าไปสู่การยุบสภาแล้วเลือกตั้งดังนั้นสัญญาณข่าวการเลือกตั้งการยุบสภาจึงเกิดขึ้นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ส่วนเรื่องของไอ้เจ้าปีชาน้องชายไอ้ยุทธปรากฏว่ามันก็รู้ตัวมันดีครับว่าไม่มีอะไรเรื่องการแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จของนายปีชาปรากฏว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะวิเคราะห์ว่ามึงเจอแล้วอายุทธ์เสื่อมบารมีลงไม่ใช่ครับผมรับประกันได้ว่าไอ้ขี้ข้าที่อยู่ในปปช.นั่นน่ะยังรับใช้อายุทธ์อยู่งานนี้เชื่อขนมกินได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอายุทธ์ไอ้ป๊อกไอ้ป้อม3คนนี้ไอ้ป้อมนี่มันคุมลูกน้องมันเป็นประธานปปช.แล้วมันแสดงฤทธิ์เดชให้แล้วนาฬิกา25เรือนไม่เป็นอะไรถ้าท่านตั้งคำถามบอกว่าทำไมเป็นอะไรทำไมปปช.มันไม่ช่วยซะเลยให้จบไปเลยล่ะอันนี้มันยังทำไม่ได้มันไม่เนียนก็เหมือนไอ้เรื่องนาฬิกา25เรือนน่ะไม่เนียนเพราะอะไรอ่ะไม่เนียนก็เพราะว่ามันผิดเห็นมันก็ต้องเลยต้องใช้ดึงเวลาเพื่อให้คนลืมแต่สื่อเขาก็ไม่ลืมเรื่องนี้คนก็ไม่ลืมสุดท้ายก็เลยหักด้ามพาเอาสีข้างเขาถูบานสีข้างปปช.ก็พังหมดก็เปิดทางบอกว่าไม่ผิดเฉย
เรื่องของไอ้เจ้าปีชานี่ก็เหมือนกันสื่อเขาก็จะจับตาดูเรื่อยๆแต่ว่าปปช.บอกไม่มีมูลก็ไม่ได้เพราะมันมีการร้องเรียนก็เลยต้องตั้งท่าแล้วมันจะไปจบอีตรงที่ยุบสภาพอดีลืมข่าวก็หมดข่าวยุบสภาเลยกลบทุกอย่างถ้าพิจารณางบประมาณนี้เสร็จจึงมีการประเมินสถานการณ์ได้ว่าเป็นไปได้ในสถานการณ์อย่างนี้หลายอย่างอายุไปไม่ไหวโดยเฉพาะเรื่องผิดพลาดเรื่องเศรษฐกิจผิดพลาดเรื่องการป้องกันโควิดวัคซีนทั้งหมดโรงงานพ่อทั้งหมดนี่อายุก็ตายสังเวยด้วยการเบาที่สุดก็คือออกไปซะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐก็หาคนใหม่มาแทนส่วนอายุจะกลับมาอีกทีนี่ยากแล้วล่ะครับดังนั้นเรื่องของไอ้เจ้าติ๊กหรือไอ้เจ้าปรีชานี่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรข่าวการยุบสภาก็เลยหนักขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นกรณีข่าวของจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ไทยโพสต์เอามาลงนี่ก็ชัดเจนที่สุดนายจุรินทร์บอกเตรียมพร้อมเลือกตั้งเคาะผู้สมัครส.ส.กทม.และภาคใต้ใกล้ครบแล้ววันนี้พรรคการเมืองต่างๆเขาอ่านเกมหมดแล้วครับว่ามันต้องถึงทางลงของมันแล้วส่วนจะดิ้นรนได้แค่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้จบงบประมาณก่อนก็ประมาณอีก 2-3 เดือนก็พอดีปลายปีพอจะเข้าสู่งบประมาณใหม่ก็คงจะยุบสภาช่วงนั้นอันนี้การเป็นการประเมินไปก่อนนะครับส่วนวันนี้สถานการณ์นี่ก็ส่งสัญญาณฮะข่าวสดเข้ามาลงไอ้ปีชามันก็ส่งสัญญาณบอกไม่มีอะไรรับรองได้ไม่มีอะไรมันก็รู้ข่าวภายในเหมือนกันนะว่าไม่มีอะไรวันนี้สัญญาณต่างๆมันกำลังตีกลับนะครับกำลังตีกลับผมเก็บในส่วนของการเมืองในสภานี่ก่อนปรากฏว่าวันนี้ปปช.ท่านจำคดีนี้ได้นะครับไอ้ยึดอำนาจก็ต้องยัดข้อหาให้กับยิ่งลักษณ์เพื่อให้ยิ่งลักษณ์ผิดให้ได้ไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวแล้วก็หาทางยึดทรัพย์ของเขาปล้นทรัพย์เขาแล้วศาลก็ตัดสินไปชั้นหนึ่งแล้วนะว่าทำไม่ได้นะสิ่งที่มึงจะไปยึดทรัพย์ยิ่งรักเขาเนี่ยปรากฏวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่วันที่ยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เสนอบอกว่าจะขอแก้ไขไม่แก้แค้นแล้วยิ่งรักก็ได้หาทางเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์ที่ทหารใช้สไนเปอร์ยิงประชาชนตาย99ศพและบาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนโดยให้ศพละ7ล้านส่วนคนบาดเจ็บก็ให้ตามสัดส่วน พออายุยึดอำนาจเสร็จมันก็จะไปล้างเขาว่าเรื่องนี้ทำผิดท่านลองคิดดูสิครับมันเอาอะไรคิดเนี่ยเอากระสุนที่ซื้อมาจากภาษีประชาชนเอาปืนทหารที่กินเงินเดือนประชาชนไปยิงประชาชนคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเขาจะมาเยียวยามึงก็ยังยึดอำนาจเขาแล้วจะยัดความผิดอันนี้ให้เขาอีกส่งเรื่องให้ปปช.วันนี้ปปช.มีมติแล้วครับว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดท่านเห็นสัญญาณนะครับท่านเห็นสัญญาณว่าไอ้คนชั่วเนี่ยมันพยายามจะยัดเยียดให้คนอื่นผิดนั่นน่ะสุดท้ายวันนี้บูมแมลงกำลังวิ่งไปหามันแล้วดังนั้นการสุดตัวของไอ้ยุทธจากเหตุการณ์เรื่องวัคซีนจากเหตุการณ์เรื่องความผิดพลาดเรื่องการจัดการวัคซีนเรื่องการป้องกันโควิดทั้งหมดนี้วันนี้สัญญาณหลายอย่างมันเริ่มส่งปรากฏการณ์ขึ้นมาแต่ผมยังไม่ได้บอก 100% นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งข่าวให้ท่านทราบถึงสถานการณ์ก่อนแล้วสถานการณ์อันนี้
กำลังจะนำมาสู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์ที่บ้านเมืองเรามันยังจะไปไม่ได้ก็เพราะอำนาจรัฐมาเฟียในไทยนี่แหละครับอำนาจรัฐมาเฟียในไทยกำลังทำหน้าที่ที่รู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวท่านดูนะครับเรื่องราวของคุณโรมรังสิมันถูกข่มขู่ผมอยากจะให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงของเรื่องนี้ว่าคนที่ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอว่าไปตามคำสั่งของใครแต่แน่นอนที่สุดไม่ว่าใครจะสั่งไปทำระดับใหญ่ระดับเล็กสั่งไปทำเพื่อให้เจ้านายข้างบนพึงพอใจนั้นกำลังจะเป็นบูมเมอแรงตีกลับมาหาสิ่งที่คุณคนที่คุณเคารพเขานั่นแหละปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ข่าวในประเทศไทยไม่ลงนั่นนะคือคุณโรมรังสิมันนั้นเขาเป็นคนเปิดเรื่องตั๋วช้างประชาชนเขารู้กันหมดทั้งประเทศเรื่องตั๋วช้างนั้นก็คือการฝากตำรวจและหลักฐานที่ปรากฏก็คือเอกสารสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลื่อนตำแหน่งให้กับตำรวจที่ใกล้ชิดวังโดยมีลายเซ็นกำกับคือลายเซ็นของราชินีนุ้ยคู่กับลายเซ็นของในหลวงรัชกาลที่10เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากที่เป็นข่าวตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนถึงขนาดคุณโรมบอกว่าเขาจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องนี้แม้จะเกิดอะไรกับชีวิตเขาเขาก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้เขาไม่กลัวแล้วสุดท้ายมันก็มาจริงๆแต่ว่าคุณโรมเขาก็ไม่ได้ประเจิดประเจ้อที่ไปเอาลายเซ็นของรัชกาลที่10กับราชินีนุ้ยที่เซ็นกำกับฝากตำรวจมาโชว์เขาไม่ได้โชว์ครับในสภาเขาไม่ได้โชว์แต่เขาบอกมีตั๋วช้างแต่แน่นอนสื่อมวลชนเขารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแม้ว่าคุณโรมไม่โชว์แต่เอกสารต่างๆเหล่านั้นมันก็หลุดออกมาดังนั้นเอกสารก็เลยหลุดออกมามีลายพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่10กับราชินีนุ้ยฝากตำรวจถ้าท่านจะตั้งคำถามกลับมาว่าคุณสุนัยในเมื่อพระองค์ท่านมีพระราชอำนาจมากมายทำไมต้องฝากก็สั่งการเองเลยอ๋ออันนี้ไม่ได้นี่คือปัญหาของประเทศไทยขณะนี้ที่ผมพูดเสมอว่าในเมื่อพระในหลวงมีพระราชอำนาจเต็มที่ตั้งทหารเองอะไรเองทั้งหมดแต่ในทางปฏิบัติกฎหมายท่านทำไม่ได้ครับราชินีนุ้ยทำไม่ได้ครับเพราะนี่โดยกฎหมายมันไม่ใช่ระบบราชาธิปไตยเพียงแต่ทางปฏิบัติมันเป็นราชาธิปไตยแล้วผมจึงเสนอมาหลายครั้งว่าก็เปลี่ยนระบบไปเลยเป็นราชาธิปไตยเลยให้ในหลวงบริหารเองเลยดังนั้นคนบริหารก็รับผิดชอบต่อการบริหารแต่ทีนี้วางเล่นไม่บริหารไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารแต่บริหารเองอยู่ข้างหลังเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ลักลั่นสิครับพอมันลักลั่นมันก็เลยเกิดความเสียหายเพราะพระองค์ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งการให้ตั้งตำรวจคนนั้นตั้งตำรวจคนนี้
ที่ผ่านมาที่ตั้งเองเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่พระองค์ท่านต้องโปรดเกล้าแต่อายุทได้สร้างกระบวนการทูลเกล้าเสนอชื่อโดยไม่บอกและท่านก็เลือกอยู่ข้างบนท่านทำได้เท่านั้นเองครับคือจะตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนไหนแต่นอกนั้นต้องสั่งผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านตั้งแล้วสั่งผ่านผู้บังคับการกองปราบที่เป็นน้องของรองราชเลขาสั่งผ่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่เป็นน้องชายของท่านสถิตพงษ์ราชเลขาอย่างเงี้ยอันอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการบริหารแต่ไม่ต้องรับผิดชอบระบบไทยมันก็ยุ่งยากมากครับคนทำงานไม่มีอำนาจแต่คนมีอำนาจไม่ได้ทำงานคนบริหารไม่มีอำนาจแต่คนมีอำนาจไม่ได้บริหารโดยตรงก็เลยเกิดกรณีตั๋วช้างขึ้นก็แน่นอนฮะเมื่อมีการเปิดเผยแม้คุณโรมไม่ได้เปิดชื่อตรงๆในสภาแต่ว่าจากเอกสารนั้นหลุดออกไปเนี่ยมันมีเห็นลายชื่อเห็นลายเซ็นของคุณนุ้ยกำกับและเห็นลายเซ็นของในหลวงรัชกาลที่10กำกับตรงนี้เองจึงเป็นประเด็นที่ทุกคนคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณโรมและจะเป็นประเด็นที่โยงไปถึงเหตุการณ์อื่นๆการอุ้มหายของคุณวันเฉลิมการอุ้มหายและสังหารปรากฏหลักฐานก็คืออาจารย์สุรชัยและอีกหลายคนเหตุการณ์อย่างนี้ครับที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ท่านทรงอยู่เหนือการเมืองเพื่อให้พระองค์ท่านปลอดภัยจากการดำรงสถานะประมุขแห่งรัฐที่ทรงอยู่เหนือการเมืองตามแนวคณะราษฎรที่วางไว้นั่นถูกต้องแล้วแต่เมื่อท่านไม่ยอมและท่านยังจับคนที่ฝ่าคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปไม่ให้มีการประกันตัวจนกระทั่งมาถึงวันนี้เป็นภาวะการที่เละเทะเน่าเฟะเต็มกำลังแก้ยากที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีกฎหมาย112ควบคุมในประเทศไทยทำให้สื่อมวลชนในประเทศไทยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของโรมรังสิมันว่าเลยไปถึงไหนแต่วันนี้สถานการณ์มันก็เลยไกลไปมากคนก็รู้อย่างน้อยที่สุดเมื่อสื่อไม่ลงสื่อในทีวีก็อธิบายเรื่องราวว่าเรื่องนี้มันแยกไม่ออกจากวังแล้วครับไอ้คนที่ไปทำให้จะเป็นคำสั่งของคุณจักรภพภูริเดชผ่านหน่วยหนุมานหรือคุณจักรภพภูริเดชสั่งผ่านน้องชายที่เป็นผู้บังคับการกองปราบหรือจะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมของคุณต่อศักดิ์สุขวิมลน้องชายของคุณสถิตพงษ์หรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่จะไปทำกับคุณโรมนั้นเนี่ยคุณกำลังกระทำในสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าบูมแมลงมันจะตีกลับไปที่วังแล้วแม้สื่อในประเทศไทยไม่กล้าพูดแต่ความเข้าใจของประชาชนเข้าใจได้เช่นนั้นคุณรังสิมันโรมก็ทำการแถลงข่าวชัดเจนเห็นไหมครับมีรูปประกอบชัดเจนมีรูปรถถ่ายได้กล้องวงจรปิดชัดเจนแล้วอย่างนี้บอกตำรวจบอกจับใครไม่ได้ก็แสดงว่าใช่แล้วสิวังแน่นอนสายตรงของวังสั่งการลงมาแน่นอนแล้วเพราะนี่คือภาวะแวดล้อมที่ผมบอกว่าไม่ต้องเห็นไฟแล้วครับมันจะเห็นควันเนี่ยนี่คือสภาวะแวดล้อมที่ยืนยันว่ามีความผิดปกติอย่างยิ่งแล้ว
ขาเป็นผู้แทนราษฎรยังส่งคนไปข่มขู่เขาเขาจับภาพได้ทุกอย่างแต่จับตัวใครไม่ได้เลยมันก็เหมือนกับคนที่ทำร้ายจ่านิว2ครั้ง3ครั้งคนที่ทำร้ายคุณเอกชัยหงส์กังวานในสมัยที่ไอ้เจ้าคสช.ยังมีอำนาจอยู่มันก็ชัดเจนหมดว่าใช่เลยครับนี่คือรัฐมาเฟียอิทธิพลของผู้มีอิทธิพลปกครองประเทศโดยกฎหมายย่อยักษ์หายนั่นเองคุณรังสิมันต์โรมเอาภาพเหล่านี้มาปรากฏแล้วมันก็ประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆของอำนาจเผด็จการที่ใช้อำนาจกฎหมายย่อยักษ์หายกระทำกับคุณโรมและกระทำกับคุณยิ่งลักษณ์และกระทำกับผู้ที่ถูกรัฐประหารโดยอายุธมีอีกข่าวนึงอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและเป็นระบบมาเฟียโฆษกกรรมธิการเขาใช้สถานการณ์ของการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมธิการเขาตั้งคำถามโดยชอบบอกว่าเงินที่คุณไปยึดผมถ้าสำหรับผมต้องเรียกว่าคุณเงินที่คุณไปปล้นน่ะปล้นจากคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้ผิดแต่คุณใช้วิธีการปกครองไปยึดทรัพย์ของเขาเรื่องข้าวเข้าอะไรต่อมีอะไรนั่นค่าเสียหายอะไรเนี่ยเขาถามว่าคุณเอาไปไว้ไหนคุณยึดไปแล้วเนี่ยคุณเอาไปเข้าไปอยู่ในกองคลังหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ระบบรัฐของเราเนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจที่อำนาจไปรวมศูนย์อำนาจอยู่ข้างบนมันเลยเกิดปัญหาซับซ้อนไปหมดแล้วไอ้ยุทธก็โหนอำนาจวังทำการยึดอำนาจแล้วก็อยู่ในอำนาจได้จนถึงวันนี้ก็ไม่มีความผิดได้รับนิรโทษกรรมทันทีพอยึดอำนาจปั๊บก็เข้าเฝ้าในหลวงได้ทั้งหมดมันเลยปนเปกันกลายเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเมื่อมาถึงเรื่องของคุณโรมคนก็รับทราบว่าเป็นเรื่องของหวังจากเหตุการณ์นี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านว่าสถานการณ์ในวังวันนี้จึงเกิดการตีกลับในทุกเรื่องก็คือการเสื่อมศรัทธาผมไม่ได้ยืนยันว่าในหลวงสั่งใครไปข่มขู่คุณโรมแต่สังคมเข้าใจได้ว่าไอ้คนที่ไปข่มขู่คุณโรมเนี่ยถึงขนาดอุกอาจปิดหน้าเข้าไปข่มขู่โทรศัพท์เดินทางก็ไปหาจนกระทั่งเขาถ่ายรูปได้หมดเนี่ยไอ้นี่สายตรงเพราะเป็นการกระทำเพื่อให้สะใจใครบางคนที่คุณเอาชื่อเอกสารไปเปิดในสภาผมเรียนท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าคุณโรมเขาไม่ได้เปิดชื่อแต่เอกสารนั้นมันเป็นชื่อที่รอ10ลงนามไว้กับคุณนุ้ยหน้าสิ่งที่น่าโมโหที่สุดไม่ใช่โมโหคุณโรมต้องไปโมโหคนในตำรวจในวงการตำรวจนะครับคุณโรมจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าตำรวจเขาไม่เอามาให้วันนี้ความขัดแย้งในวงการตำรวจมันกำลังปะทุจากการใช้อำนาจของวังเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานทั้งหมดจนถึงขนาดลงไปแต่งตั้งตำรวจกันแล้วรายเล็กๆในระดับนายพันแล้วไม่ใช่นายพลเท่านั้นดังนั้นเราไม่เคยเห็นภาวะการเสื่อมทรุดของผู้ปกครองรัฐที่เป็นกษัตริย์เราเคยเห็นแต่ภาวะการเสื่อมทรุดผู้ปกครองรัฐที่เป็นจอมเผด็จการอย่างจอมพลถนอมพระพาทณรงค์เราเคยเห็นแต่คนที่เสื่อมทรุดอย่างผู้ปกครองรัฐจากการรัฐประหารคนแล้วคนเล่าภาวะเสื่อมทรุด
ของนายทหารจอมเผด็จการที่ขึ้นมามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นถนอมประภาสนรงค์ไม่ว่าจะเป็นสุจินดานั่นก็คือประชาชนชิงชังแล้วตำหนิว่ากล่าวตรงๆแล้วทุกอย่างพอเกลียดซะแล้วนี่อะไรมันก็ไปลงตรงนั้นหมดแล้วครับแต่เราไม่เคยเห็นความเสื่อมทรุดที่เกิดขึ้นกับความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันสูงสุดนี่คืออันตรายที่สุดที่ผมกำลังจะบอกกับท่านการพังทลายของโครงสร้างว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นผลจากการเสื่อมทรุดจากภายในของโครงสร้างนั้นจอมเผด็จการอย่างถนอมประภาสเสื่อมทรุดแล้วก็พังทลายไประบบไม่เปลี่ยนการเสื่อมทรุดศรัทธาในสุจินดาประชาชนลุกฮือขึ้นขับไล่พังไประบบไม่เปลี่ยนแต่เสาหลักที่เป็นระบบกษัตริย์ขณะนี้อยู่ในฐานะที่เราไม่เคยเห็นนั่นคือการเสื่อมศรัทธาของประชาชนมันเกิดขึ้นแล้วกฎหมายก็ปิดกั้นห้ามเสื่อมศรัทธาห้ามวิจารณ์ห้ามตำหนิแต่สิ่งที่วางทำล้วนแต่ถูกหน้าถูกตำหนิทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอันตรายของวังเองผมถึงบอกว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รับฟังความเห็นของเด็กแล้วค่อยๆปฏิรูปค่อยๆปรับตัวเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าวังกลับปิดประตูเรื่องนี้แล้วก็จับเด็กๆวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนผมนำปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาให้ท่านดูนี่คือรูปธรรมของปรากฏการณ์ของการเสื่อมทรุดในทางศรัทธาถ้าเราจะมองจากสายตาทั่วไปจากภาพนี้ในหลวงกับราชินีต้อนรับออกมาต้อนรับการถวายสารตาตั้งหรือถวายบังคมลาของเอกอัครราชทูตต่างๆก็เป็นเรื่องปกติแต่สายตาของประชาชนไม่ใช่เสียแล้วครับวันนี้มองกษัตริย์อย่างระแวงสงสัยไปทุกเรื่องแม้กระทั่งการกัดกระดุมเสื้อหรือแม้กระทั่งเชื่อว่าสิ้นพระชนแล้วนี่คือตัวปลอมอ้างเหตุผลต่างๆซึ่งผมเองก็ขอโทษนะผมก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เพื่อนๆคนที่รู้จักกับผมเนี่ยพยายามจะยืนยันในสิ่งที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แต่ผมนำเรื่องนี้มาเสนอให้เห็นว่าวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วรูปที่เห็นอยู่นี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับถูกแพร่ออกมาบอกแม้กระทั่งกระดุมเสื้อก็ติดไม่ครบเม็ดอ้าวเฮ้ยไม่ครบเม็ดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่สุดแล้วตามมาด้วยรูปของพระองค์จากการยืนตรงปรากฏว่าภาพนี้ก็ถูกมองว่าทำไมมือของคนนี้ต้องเหยียดตรงอย่างนี้เหมือนทหารแต่พระองค์ท่านไม่เหยียดตรงอาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งความเห็นว่าอย่างเช่นนี้นะครับอ้าวดูนะครับความเห็นอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเฮ ออกบ่อยครับคราวนี้แจกรถให้สาธารณสุขและรับเหรียญที่ระลึกสำหรับคุณสุธิดาผมแปลกใจไม่หายว่าชิราลงกรณ์ชอบบังคับให้ทุกคนแม้แต่เมียต้องยืน
ทำแขนมือเหมือนทหารแต่ตัวเองไม่ต้องทำความเห็นอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้ตำหนิอะไรนะแต่ตั้งข้อสังเกตและปรากฏคนก็รับความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ไปเออจริงเว้ยแปลกจริงแต่ปรากฏว่าคนประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองเลยไปอีกบอกว่าที่ท่านไม่ทำมือเหยียดตรงเหมือนภรรยาบังคับให้ภรรยาไม่ว่าจะเป็นนุ้ยหรือก้อยท่านสังเกตดูสิต้องมือเหยียดตรงใช่ไหมเขาวงอีกนะครับบอกว่ามือของท่านน่าจะเกิดประชวนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแล้วล่ะครับนั่นก็คือพระหัตถ์ซ้ายมีลักษณะไม่สามารถยืดตรงตามปกติได้เอออันนี้เป็นข้อน่าสังเกตซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตครับแต่ว่ามันแพร่อยู่ในออนไลน์แล้วแล้วปรากฏว่าไม่ใช่รูปเดียวครับรูปยืนตรงนี่อย่างหนึ่งรูประหว่างพระราชดำเนินเดินทางมาปิดหน้ากากหมดอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับถ้าพระองค์ท่านไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนนี่วันนี้ไม่ต้องปิดหน้ากากแล้วครับแต่วันนี้การปิดหน้ากากกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะว่าสุขภาพของพระองค์ท่านน่าจะเป็นปัญหาปรากฏอีกรูปหนึ่งเป็นรูปเดินพระหัตถ์ซ้ายมีลักษณะหงิกเส้นยึดเหมือนกันครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ท่านเลยต้องต่อไปนี้พอออกทีวีเลยต้องโชว์มือว่ามือซ้ายไม่เป็นไรนะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่นี่กำลังจะบอกให้ท่านเห็นว่าความเสื่อมทรุดทางศรัทธาของประชาชนนี้มันกำลังสะท้อนออกทางปรากฏการณ์อื่นๆที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์และองค์ราชินีซึ่งแม้ท่านจะไม่สนใจเพราะท่านถือว่าท่านมีอำนาจใครจะคิดยังไงไม่แคร์แต่อย่าให้มีเสียงนะอย่าให้มีภาพออกมานะเจอ112ทันทีแล้วจะขังคุกขังลืมแล้วศาลก็ยอมรับทำตามที่ท่านที่มีการสั่งการลงมาอย่างที่เห็นชัดเจนอย่างนี้คิดว่าประชาชนจะกลัวนั้นผมไม่เถียงว่าคนเขากลัวครับแต่สิ่งที่ตามมากับความกลัวก็คือการเสื่อมศรัทธาในขณะที่พระองค์ท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างในทางที่ประชาชนที่จะเข้าใจทั่วไปพระองค์ท่านก็แก้ปัญหาด้วยการเอาพระมาพูดแทนซึ่งคนก็ไม่เชื่อดังนั้นวันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อีกหลายหลายเรื่องที่ประชาชนจะมองไปที่จับจ้องไปที่พระองค์ท่านและครอบครัวดังนั้นครอบครัวอย่างกรณีสิริวัณวลีจะไปเที่ยวเกาะก็ปิดทั้งเกาะเพื่อจะไปอาบน้ำกับหมาเท่านั้นจะถูกจับตามากขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ของการเสื่อมทรุดในศรัทธาที่มีต่อสถาบันแล้วนั่นเองผมนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาพูดก็เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าการปฏิรูปสถาบันตามข้อเสนอของคณะราษฎรนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ควรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รุนแรงแล้วค่อยๆสถาบันกษัตริย์ก็จะค่อยๆปรับแล้วมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ถ้ายังใช้วิธีการเช่นนี้ต่อไปก็เชื่อว่าปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความเสื่อมทรุดเหล่านี้มันจะมีปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงและที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆได้ต่อไปขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการสดวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่ชมต้องช่วยกันเผยแพร่คลิปของเราด้วยการกดแชร์กดไลค์การกดแชร์กดไลค์ไม่ได้เกิดทำให้เกิดรายได้ครับแต่หัวใจสำคัญคือทำให้คลิปของเรานี้กระจายออกไปให้กว้างที่สุดแม้ว่าในประเทศไทยจะถูกกันแซงชั่นไม่ให้มีโฆษณาก็ขอให้พี่น้องว่า
ในต่างประเทศที่เห็นค่าเห็นการโฆษณาแล้วก็ขอความกรุณาอย่ากดข้ามนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่จะมาหล่อเลี้ยงสถานีสุนัยทีวีและก็สุนัยแฟนคลับ